ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนระหว่างช่องว่างอำนาจกว่าจะได้นายกคนที่30ก่อนจะถึงวันรอคอยในวันที่13กรกฎาคมอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าท่านสสสวจะลงคะแนนเสียงว่าที่นายกคนที่30จะได้ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขวัญใจคนแนวคิดรุ่นใหม่หรือไม่ต้องผ่านประตูประชาธิปไตยหรือจะใช้อำนาจอื่นเสริมความต้องการของฝ่ายอยากปีนประตูหน้าต่างบุกเข้ามายึดอำนาจอีกต้องวัดใจกันดูดวงบ้านดวงเมืองจะชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยไปทางไหนอีกว่าแต่ระหว่างช่องว่างอำนาจรัฐเปิดกว้างให้พวกปล้นชาติปล้นประชาชนพวกมันกำลังโตวันโตคืนขบวนการค้ายาเสพติดขบวนการขนค้าแรงงานเถื่อนขบวนการสวยสติ๊กเกอร์ที่นำมากระจายผลประโยชน์สวยทุกอาชีพมันกำลังเสริมพลังเร่งเปิดเส้นทางธุรกิจเถื่อนทั่วแผ่นดินที่เขาว่ากันว่าหน่วยงานอื่นคอยใช้อำนาจรัฐขวางการแทรกแซงเข้ามาคนมียันกันผีผีนอกสายเขามองตาก็รู้ใจเข้ามาเป็นก้างขวางคอก็พอที่จะสกัดจุดได้ไม่ยากแบ่งประโยชน์กันลงตัวก็จบไม้พยุงเป็นสินค้าเถื่อนที่มีมูลค่าสูงยิ่งกว่าทองคำมีอายุยาวนานอยู่ตามแนวเขตชายแดนอีสานสำนักสงฆ์วัดเก่าแก่ปลูกไว้มากมายถูกโจรในเครื่องแบบสังกัดกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมการปกครองบางคนพร้อมกองกำลังมอดไม้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอุบลยะโสธรมุกดาหารบุกไปโค่นบุกไปตัดเป็นท่อนแล้วลำเลียงขึ้นรถลงเรือข้ามฝั่งโขงเป็นสินค้าส่งออกเถื่อนนายทุนข้าราชการที่มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองรักษาป่าลงทุนทำกันอย่างไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมแม้แต่พญาเสือพยัคฆ์ไพรที่ว่าแน่ๆช่วงนี้นอนหาวเป็นเงินเป็นทองกันไปหมดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีกลุ่มคนร้ายลัดลอบตัดไม้พยุงยกพวกไปแอบตัดไม้พยุงบริเวณหนองเรือพื้นที่บ้านเขวาหมู่ที่10ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัด101ถูกชาวบ้านที่เฝ้าระวังเข้าไปขัดขวางจึงรอดจากการปล้นไม้พยุงไว้ได้ชาวบ้านเขารู้หัวหน้าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนล้วนเป็นโจรพันผสมบูรณาการในหมู่โจรในวงราชการเข้าไปมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกว่าจะได้นายกคนที่30หานักรบตัวจริงในสายการเมืองลงสนามเข้าไปกระชากหน้ากากโจรหลากหลายอำนาจเหล่านี้ได้คนในกรมป่าไม้กรมอุทยานบางคนร่วมมือกับกรมปกครองสายปราบปรามพุ่งปลิ้นไปทั่วแล้วสืบจากข่าวรายงาน